ถังที่มันชำรุดแล้วอาจจะมีการรั่วการแตกนะครับเราสามารถที่จะนำเอามาเปลี่ยนเป็นกระถางสำหรับการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อกระถางแล้วก็เป็นการนำเอาสิ่งที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับวิธีการทำนะครับปาดถังน้ำก่อนจะแบ่งพื้นที่ด้านบน 40% ด้านล่างอีก 60% ตรงปากขวดเราจะนำเศษผ้ามายัดทำในลักษณะของไส้ตะเกียงเพื่อเป็นตัวดึงเอาความชื้นหรือเอาน้ำจากด้านล่างขึ้นมาหาดินปลูกด้านบนสำหรับการยัดเศษผ้าเข้าไปในปากขวดก็คือให้อยู่ด้านบนครึ่งหนึ่งด้านล่างครึ่งหนึ่งส่วนที่อยู่ในกระถางตัวนี้เราจะขี้ออกเพื่อที่จะให้เขาควบคุมพื้นที่ได้เยอะที่สุดการใส่ดินปลูกเข้าไปในกระถางนะครับเราจะนำเอาถุงเพาะมาเทียบด้วยสำหรับดินปลูกในถุงเพาะถ้าเกิดมีความสูงมากกว่าใช้มีดกรีดดินด้านล่างออกได้เลยเอาถุงเพาะชำในส่วนที่เหลือออกใส่ดินให้ถึงบริเวณขอบด้านบนของดินในถุงเพาะชำทำการรดน้ำแล้วก็เติมน้ำใส่ถังด้านล่างเติมให้เสมอกับปากถังน้ำด้านบนนำเอาถังด้านบนหรือส่วนที่เป็นกระถางมาวางที่เดิมถือว่าเป็นการเสร็จเก็บไว้ในที่ร่มลำไรประมาณ1สัปดาห์ในการรดน้ำช่วงแรกควรที่จะรดทุกวันหลังจากนั้นรดวันเว้นวันได้การเติมน้ำในกระถางด้านล่างนะครับ2สัปดาห์เราจะเติม1ครั้งสำหรับประโยชน์ของการนำเอาถังน้ำมาทำกระถางแบบนี้ก็คือเราสามารถใช้ทดแทนกระถางปลูกต้นไม้ได้พืชที่เราปลูกมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วไม่เปลืองน้ำไม่ได้เสียเวลารดน้ำบ่อยๆควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีปลูกผักได้อย่างหลากหลายชนิดช่วยในเรื่องของการลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อมต่างๆลดขยะลงไปอีกส่วนหนึ่งสำหรับเทคนิคการทำกระถางปลูกต้นไม้จากถังน้ำเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมานำเสนอเทคนิคการเปลี่ยนถังน้ำให้เป็นกระถางปลูกต้นไม้นะครับสำหรับการเปลี่ยนถังน้ำให้เป็นกระถางปลูกต้นไม้นะครับถือว่าเป็นการนำเอาภาชนะเหลือใช้หรือสิ่งที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับถังที่มันชำรุดแล้วไม่สามารถที่จะเติมน้ำลงไปได้อาจจะมีการรั่วการแตกนะครับเราสามารถที่จะนำเอามาเปลี่ยนเป็นกระถางสำหรับการปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวหรือไม้ดอกไม้ประดับได้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อกระถางแล้วก็เป็นการนำเอาสิ่งที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือถังน้ำขนาด18ลิตรต่อมาก็จะมีดินปลูกมีเศษผ้ามีมีดแล้วก็ต้นกล้าผักสำหรับปลูกซึ่งในวันนี้เราจะปลูกสะระแหน่นะครับสุดท้ายเลยก็คือน้ำเอาไว้ลดแล้วก็เติมในถังหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะทำการปาดถังน้ำก่อนนะครับก็คือเราจะแบ่งพื้นที่ด้านบน 40% ด้านล่างอีก 60% หลังจากที่เราปาดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ตัวด้านล่างเราจะเอาไว้ใส่น้ำตัวด้านบนเนี่ยเราจะหงายขึ้นนะครับเพื่อที่จะนำดินปลูกมาใส่โดยในวันนี้นะครับเราจะทำเป็นกระถางประหยัดน้ำตรงปากขวดเราจะนำเศษผ้ามายัดทำในลักษณะของไส้ตะเกียงเพื่อเป็นตัวดึงเอาความชื้นหรือเอาน้ำจากด้านล่างขึ้นมาหาดินปลูกด้านบนสำหรับผ้าที่จะใช้นะครับเราก็จะใช้เป็นพวกเศษผ้าที่สามารถซับน้ำได้ดีจะมีความยาวประมาณ40เซนแล้วก็ด้านบน20นะครับด้านล่าง20สำหรับเศษผ้าส่วนที่อยู่ในกระถางที่เราจะปลูกต้นไม้นะครับตัวนี้เราจะขี้ออกเพื่อที่จะให้เขาสามารถควบคุมพื้นที่ได้เยอะที่สุดเตรียมในส่วนที่เป็นกระถางปลูกเรียบร้อยนะครับเราก็จะนำดินปลูกมาใส่สำหรับดินปลูกอาจจะเป็นดินที่เราผสมขึ้นมาเองหรือถ้าไม่ได้ผสมเองก็สามารถที่จะใช้ดินปลูกทั่วไปได้สำหรับการใส่ดินปลูกเข้าไปในกระถางเราจะให้ขอบดินด้านบนของถุงเพาะก้าไม้นะครับอยู่ต่ำกว่าขอบของกระถางประมาณ1เซนเพื่อง่ายต่อการรดน้ำและการให้ปุ๋ยสำหรับดินปลูกในถุงเพาะถ้าเกิดมีความสูงมากกว่ากระถางที่เราทำเราสามารถที่จะใช้มีดกรีดดินด้านล่างออกได้เลยจากนั้นเราก็ทำการเอาถุงเพาะชำในส่วนที่เหลือออกใส่ดินให้ถึงบริเวณขอบด้านบนของดินในถุงเพาะชำหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการรดน้ำแล้วก็เติมน้ำใส่ถังด้านล่างสำหรับการเติมน้ำในถังด้านล่างนะครับเราจะเติมให้เสมอกับปากขวดหรือปากถังน้ำด้านบนต่อไปเราก็จะนำเอาถังด้านบนหรือส่วนที่เป็นกระถางมาวางที่เดิมถือว่าเป็นการเสร็จวิธีการทำกระถางจากถังน้ำพลาสติกนะครับสำหรับขั้นตอนในการดูแลรักษานะครับหลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเก็บไว้ในที่ร่มลำไรประมาณ1สัปดาห์รอให้ผักที่เราปลูกลงไปเนี่ยฟื้นตัวก่อนในการรดน้ำช่วงแรกเราควรที่จะรดทุกวันหลังจากนั้นก็สามารถที่จะรดวันเว้นวันได้ส่วนการเติมน้ำในกระถางด้านล่างเราจะเติมให้มันถึงปากขวดพอดีหรือปากถังพอดีโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์เราจะเติม1ครั้งสำหรับวิธีการให้ปุ๋ยนะครับเราสามารถที่จะให้ปุ๋ยได้ทั้งด้านบนและด้านล่างสำหรับปุ๋ยด้านบนอาจจะใช้เป็นปุ๋ยเม็ดหรือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักต่างๆเราสามารถให้ได้เลยส่วนปุ๋ยด้านล่างนะครับก็คือปุ๋ยที่เราสามารถที่จะใส่ในส่วนที่เป็นน้ำได้ก็คือจะเป็นปุ๋ยพวกน้ำหมักจากมูลสัตว์ต่างๆสำหรับวิธีการปลูกแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะปลูกพืชผักสวนครัวได้ทุกชนิดรวมไปถึงพวกไม้ดอกไม้ประดับต่างๆแล้วก็ปลูกได้เช่นเดียวกัน
สำหรับอายุการใช้งานของกระถางที่ทำจากถังน้ำแบบนี้นะครับจะสามารถนำมาปลูกผักได้หลายรอบเพราะว่ามีความแข็งแรงมีความทนทานขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาทำถังน้ำด้วยส่วนพืชผักต่างๆขึ้นอยู่กับอายุการเก็บเกี่ยวของพืชผักแต่ละชนิดนะครับหลังจากที่เราเก็บผักไปหมดแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนดินปลูกแล้วก็เปลี่ยนชนิดของพืชปลูกก็ได้นะครับสำหรับประโยชน์ของการนำเอาถังน้ำมาทำกระถางแบบนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้ทดแทนกระถางปลูกต้นไม้ได้แล้วก็ยังทำให้พืชที่เราปลูกมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วไม่เปลืองน้ำไม่ได้เสียเวลารดน้ำบ่อยๆสามารถที่จะควบคุมพวกโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีนำไปปลูกผักได้อย่างหลากหลายชนิดสำหรับการนำเอาถังน้ำมาทำกระถางแบบนี้นะครับจะทำให้ดินปลูกของเรามีความชื้นตลอดเวลาทำให้ต้นพืชที่เราปลูกลงไปต้นผักที่เราปลูกลงไปไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ขาดน้ำไม่มีการแห้งเหี่ยวนะครับมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็เจริญเติบโตที่ดีต่อไปเรื่อยๆนอกจากนั้นแล้วยังสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อมต่างๆลดขยะลงไปอีกส่วนหนึ่งยังสามารถทำให้เกิดความสวยงามนำไปตกแต่งสวนได้นะครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับสำหรับถังน้ำที่มีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็ตามอาจจะเป็นถังรั่วถังแตกถ้าเกิดเราสามารถหาได้เราก็สามารถที่จะนำเอามาประยุกต์ใช้ทำเป็นกระถางสำหรับการปลูกต้นไม้ได้ซึ่งมันจะมีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานเป็นอย่างมากสามารถที่จะใช้ทดแทนกระถางปลูกได้เป็นอย่างดีสำหรับขั้นตอนในการทำนะครับก็ถือว่าทำไม่ยากนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ไม่เยอะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับการนำเอาสิ่งของเหลือใช้มาประยุกต์นำมาใช้งานให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนำเอาไปทดลองทำแล้วก็ใช้งานดูได้สำหรับเทคนิคการทำกระถางปลูกต้นไม้จากถังน้ำเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ